ขอแนะนำนักชกฝ่ายแดงจากจังหวัดเชียงรายนะครับฟ้าเชียงรายสแสนชัยชาติไทยเลยนะครับวันนี้เธอจะได้ขัดแชมป์หรือไม่ต้องไปถามคู่ต่อสู้ของเธอนะครับขอแนะนำนักชกฝ่ายน้ำเงินพญาหงส์โรงเรียนกีฬาโคราชจะเป็นของใครครับฟ้าเชียงรายหรือว่าพญาหงส์โรงเรียนกีฬาโคราชอีกไม่กี่อึดใจก็ทราบผลกันครับตอนนี้ไปบนเวทีครับตามกันต่อครับคู่ที่2ของรายการนะครับศึกเพชรนินเลดี้ไฟเตอร์มวยไทยซุปเปอร์ไฟท์นะครับคู่ที่2เป็นการชิงแชมป์รุ่น105ปอนด์ประเทศไทยนะครับนักชกมุมแดงก็คือฟ้าเชียงรายสสกุลทองนะครับหรือว่าฟ้าเชียงรายสแสนชัยนะครับนักชกวัย25ปีจากพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายนะครับสาวเหนือครับวันนี้มาบุกเมืองยะโมโคราชนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยศูนย์ฝึกกีฬามวยไทยก็ชกมาทั้งหมด36ครั้งนะครับชนะ30แล้วก็แพ้6ครั้งฟอร์มล่าสุดของเขาชนะคะแนนวันเดอร์เกอร์สิทธิ์จรุนศักดิ์นะครับที่กรุงเทพมหานครก็ถือว่าวันนี้เตรียมตัวฟิตซ้อมมาอย่างดีเยี่ยมนะครับสำหรับฟ้าเชียงรายส่วนมุมน้ำเงินนะครับพญาหงส์โรงเรียนกีฬาโคราชครับนักชกวัย19ปีนะครับจากอำเภอเมืองนครราชสีมาถือว่าเป็นเจ้าถิ่นครับวันนี้ชกมา50ครั้งชนะ30แล้วก็แพ้20ครั้งนะครับฟอร์มล่าสุดของเขานะครับชนะลิตเติ้ลไทเกอร์นักชกญี่ปุ่นนะครับก็ถือว่าฝีมือเก่งกาจด้วยกันทั้งคู่สำหรับมวยคู่นี้นะครับทั้งฟ้าเชียงรายแล้วก็พญาหงส์คู่นี้นะครับอย่างที่แจ้งให้ทราบนะครับเป็นการชิงแชมป์ว่างมินิไฟเวท105ปอนด์ประเทศไทยนะครับก็เป็นคู่มวยที่วันนี้เนี่ยเตรียมตัวฟิตซ้อมมาเป็นอย่างดีทั้งคู่ครับเพราะว่ามีเข็มขัดแชมป์เป็นเดิมพันนะครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับของมวยคู่นี้นะครับกรรมการบุญยอ่อนเพ็งวึกนะครับแล้วก็3ท่านให้คะแนนด้านล่างครับเยาวดีบุญยอดนะครับชยานุชศรีประเสริฐแล้วก็ณภัทรธมนต์ศรีมาดานะครับนี่คือคู่มวยชิงแชมป์เฉพาะการนะครับในรุ่นมินิไฟเวทพิกัด105ปอนด์ของสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยนะครับฟ้าเชียงรายสแสนชัยกับพญาหงส์โรงเรียนกีฬาโคราชนะครับครับฟ้าเชียงรายในฟิตซ้อมอยู่ที่ศูนย์กีฬามวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับร่วมกับบรรดานักชกทีมชาติไทยเลยนะครับครับวันนี้เพื่อนๆก็คงจะรอให้กำลังใจเธออยู่นะครับครับมุมแดงนี่มีดร.เช้าวาทโยธานะครับดร.มวยไทยปริญญาเอกสาขามวยไทยรุ่นแรกของโลกนะครับขึ้นถอดมงคลให้กับฟ้าเชียงรายในวันนี้นะครับถือว่าวันนี้มาให้กำลังใจถึงมุมเลยครับครับผมเป่ากระถาถอดมงคลให้ด้วย นะครับมาติดตามกันครับมวยคู่นี้ชิงแชมป์เฉพาะการนะครับมินิไฟเวท105ปอนด์ประเทศไทยนะครับน่าจะผ่านหูผ่านตาแฟนมวยมาเป็นอย่างดีครับสำหรับมวยคู่นี้ถือว่าเป็นมวยหญิงเบอร์ต้นๆของเมืองไทยในยุคปัจจุบันนะครับในรุ่น105ปอนด์นะครับทั้งฟ้าเชียงรายแล้วก็พญาหงส์มาดูครับพญาหงส์จะบินสูงหรือเปล่าวันนี้เมื่อเจอกับฟ้าเชียงรายถือว่าเป็นนักชกเจ้าบ้านก็ได้นะครับสำหรับพญาหงส์ดูในกีฬาโคราชเธอเป็นสาวจังหวัดนครราชสีมาครับเมืองย่าครับครับส่วนฟ้าเชียงรายสแสนชัยโอ้ชื่อนี้นี่มาก่อนตัวเลยครับอ้าวโดนหมัดขวาครับ
ไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับนักชกจากโรงเรียนกีฬาโคราชครับมีอาจารย์จุพยงศักดิ์ลักษัตเป็นหัวหน้าคณะดูแลการฟิตซ้อมครับค่ายนี้นี่มีนักมวยเก่งๆเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะนักมวยชายครับก็ส่งเข้าไปชกในเวทีเมืองกรุงมีมากมายหลายคนครับและก็ยังมีนักมวยหญิงครับนั่นก็คือคนนี้ครับพญาหงส์เรียนกีฬาโคราชที่ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับดูครับดูจากการ์ดมวยยืนมวยทรงมวยของทั้งคู่นี่บอกเลยครับว่าวันนี้นี่ถึงฎีกาแล้วครับเข็มขัดเส้นนี้ใครก็อยากได้ครับยอมกันได้ที่ไหนแล้วครับแบบนี้กระชากมาแม่เสียเหลี่ยมเล็กน้อยครับพญาหงส์หัวมุดออกไปนอกเชือกดูครับฝีมือจัดจ้านทั้งคู่ครับแม่ตัวดูเหมือนว่ารูปร่างของฟ้าเชียงรายนี่จะสูงกว่าครับส่วนทางด้านพญาหงส์นี่จะได้ทั้งหนาแล้วครับวันนี้กองเชียร์มาเชียร์กันเยอะพอสมควรครับทั้งฟ้าเชียงรายและก็พญาหงส์ครับโดยเฉพาะพญาหงส์นี่อย่างที่บอกครับเป็นนักชกเจ้าถิ่นครับกองเชียร์ก็จะเยอะหน่อยแล้วฮะแข้งขวาของฟ้าเชียงรายทักทายไปก่อนครับพญาหงส์หลอกจะต่อยครับแต่ว่ายังไม่ต่อยดูชั้นดูเชิงกันก่อนแล้วครับอุ้ยงัดศอกไปอีกทีนึงครับขวางหน้าครับแต่หมดยกซะก่อนครับมาเชียงรายสอแสนชัยครับเจอกับทางด้านพญาหงส์โรงเรียนกีฬาโคราชชิงแชมป์มินิฟาเวต105ปอนด์เฉพาะการนะครับประเทศไทยนะเข็มขัดเส้นนี้ครับใครจะคว้าไปครองครับจะอยู่เชียงรายหรือว่าจะอยู่นครราชสีมาครับขยับเดินเข้าหาครับฟ้าเชียงรายเกมชิงจังหวะนะครับเพราะว่าเป็นมวยที่ฝีมือจัดจ้านด้วยกันทั้งคู่ครับชิงจังหวะวางแข้งครับส่วนมากจะเป็นเกมวงนอกครับเรายังไม่เห็นวงในเลยฮะแข้งขวาติดบังครับเอาถีบไปทีนึงครับถีบแรงเหมือนกันครับฟ้าเชียงรายสับศอกไปอีกทีนึงครับเอาดูวงในครับขวางหน้าขวางแล้วเสียบครับลูกขวางหน้าลูกขวางหน้านี่ถือว่าทำได้ดีเลยครับกดลงมาครับชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพริบเกือบจะล้มแต่ไม่ล้มครับฟ้าเชียงรายกดคอเจ้าทางด้านพญาหงกดคอฟ้าเชียงรายลงมาครับดูฮะเกมชิงจังหวะกันครับแข่งสายหลุดครับจังหวะนี้เอาทีไปทีนึงครับหลุดเหมือนกันครับทางด้านพญาหงคือทรงมวยคล้ายกันทุกอย่างครับอาวุธมวยก็เลยเป็นเกมที่ต้องดูกันละเอียดหน่อยครับบางทีนี่ขยับแต่ว่ายังไม่ออกครับกลัวหลุดกลัวหลวมครับนี่ฮะโอ้โหทันกันดีเหลือเกินครับแข่งสายของพญาหงดูครับว่าคู่นี้นี่จะจบยังไงครับเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆครับหมดยกที่2ครับยกที่3ครับคู่มวยชิงแชมป์105ปอนด์เฉพาะการของประเทศไทยครับฟ้าเชียงรายสอแสนชัยครับเจอกับพญาหงส์เล่นกีฬาโคราชนะครับก็ยังเป็นเกมที่ต้องลุ้นกันยาวๆครับแข้งต่อแข้งหมัดต่อหมัดเข่าต่อเข่านี่ครับแข้งขวาของฟ้าเชียงรายขวางหน้าครับคู่นี้นี่เหลี่ยมทันกันเหลือเกินครับดูฮะคือไม่ยอมเสียเปรียบเลยครับไม่อยากจะล้มครับงัดขึ้นมาครับสู้กันทุกอย่างครับทั้งอาวุธมวยแล้วก็ทั้งไหวพริบปฏิภาณบนเวทีครับขยับเดินเข้าหาทางด้านฟ้าเชียงรายก็ไม่หนีแล้วครับพญาหงส์ก็ไม่หนีแล้วครับชิงเดินเหมือนกันครับโดนถีบครับแข้งขวาเอาขวาคืนไม่เต็มเท่าไหร่ขยับเข้าหาครับโยกเข้าไปโยกเข้าไปครับแข้งสายติดบังโอ้ยขวานี้ขวาอีกทีนึงครับแล้วมีซ้ายคืนด้วยครับอย่างที่บอกครับอาวุธมวยทันกันครับลุ้นกันแข้งต่อแข้งครับดูจังหวะนี้ครับวงในไผ่หงขวางหน้าแล้วเสียบเข่าครับฟ้าเชียงรายเสียบคืนไผ่หงเสียบเข่าครับ
โอ้เสียบแล้วคาด้วยครับโอ้ป้องกันตัวเสร็จสับฟ้าเชียงรายยังตีไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับจังหวะนี้จอดจ้องกันอยู่กลางเวทีนะครับแข่งใครจะออกก่อนใครจะถึงก่อนฟ้าเชียงรายกับพญาหงเข็มขัดเส้นนี้จะเป็นของใครครับดูจังหวะนี้สลับสายสายไม่ถึงดูการยืนมวยครับพญาหงขยับเดินเร็วขึ้นโอ้โหโดนแทงซ้ายโดนแข้งขวาเอาขวาคืนอีกโอ้วันนี้กองเชียร์มาเยอะครับคุณหนุ่ยครับครับนี่ครับเป็นเกมชิงจังหวะครับคู่นี้บอกเลยว่าเป็นคู่คลาสสิกเลยครับโอ้โหแข้งเอาละครับตามกันต่อครับยกที่4นะครับคู่ที่2ของรายการครับฟ้าเชียงรายหรือว่าพญาหงครับจะคว้าแชมป์105ปอนด์ประเทศไทยเฉพาะการไปครองนะครับดูครับเป็นเกมชิงจังหวะจริงๆครับดูฮะใครหลุดใครหลวมนิดเดียวไม่ได้เลยครับขวางหน้าครับขวางแล้วเสียบครับพญาหงดูฮะเอาฟ้าเชียงรายก็พยายามจะตีครับตีทั้งที่โดนขวางโดนกันนั่นแหละครับเอาบดเข้าไปครับยกนี้เร่งสุดชีวิตครับไม่มีใครยอมใครเลยครับขยับเดินครับทางด้านพญาหงโยกเข้าไปโอ้เสียงเชียร์นี่ดังสนั่นวันไหวเลยครับวันนี้กองเชียร์มาเยอะทั้งคู่เลยนะครับแข้งขวาครับเอ้าจังหวะนี้เอาสายคาครับสายขวางไว้ก่อนตีครับไม่สนตีด้วยซ้ายโอ้โหโดนกันยังตีได้ครับพญาหงครับโยกเข้าไปครับเดินเข้าไปวันนี้มามั่นใจเลยครับฟ้าเชียงรายก็ไม่หนีนะครับชิงจังหวะวางแข้งครับรอจังหวะดูสถานการณ์แล้วเป็นไงบ้างตอนนี้โอ้โหเบียดมากครับพี่เบียดมากครับถึงตอนนี้นี่ได้ดีมีดีคนละอย่างเลยครับวงนอกฟ้าเชียงรายครับวงในนี่พญาหงครับโอ้โหบอกเลยครับว่าอย่างที่บอกครับเก็บขัดเส้นนี้ใครก็อยากได้ครับโยกเข้าไปทางด้านพญาหงแหมรอจังหวะวางแข้งครับฟ้าเชียงเอาต่อยหมัดครับเสียบเข่าครับป้องกันตัวเอาไว้ครับตีไม่ได้ฮะดูฮะพญาหงจังหวะนี้คือทำแล้วป้องกันตัวเลยครับไม่ยอมให้ฟ้าเชียงรายตีโต้คืนได้ถนัดโยกเข้าไปครับโยกเข้าไปดูครับคือทั้งคู่เนี่ยคือไม่มั่นใจไม่ออกอาวุธเลยครับรอให้ได้จังหวะจริงๆถึงจะออกครับจังหวะนี้พญาหงเสียบแล้วตั้งกำแพงคาครับโอ้โหเก๋าเหลือเกินครับอายุแค่17ปีเท่านั้นเองนะครับนี่แหละครับอย่างที่บอกครับโรงเรียนกีฬาโคราชครับเก่งทุกคนครับหมดยกที่4ใครจะได้รับการชูมือเรามาดูภาพช้ากันนะครับในจังหวะนี้จังหวะนี้เข้าเบียดในครับของฟ้าเชียงรายคือระบบป้องกันตัวดีมากครับฟ้าเชียงรายจริงเดินก่อนนะครับยกที่ผ่านมาจริงเดินออกอาวุธแล้วก็ทำแล้วป้องกันตัวเลยนะครับนี่ฮะตั้งกำแพงคาเอาไว้เอาละครับตามกันต่อยกสุดท้ายครับคู่มวยชิงแชมป์105ปอนด์เฉพาะการประเทศไทยครับดูครับฟ้าเชียงรายไม่เดินครับชิงจังหวะวางแข้งพญาหงเดินเสียบเข่าแล้วครับนี่ครับชิงเหลี่ยมครับชิงจังหวะชิงไหวชิงพริบครับแข้งต่อแข้งดอกต่อดอกพญาหงก็ไม่กล้าเดินผีผามเลยครับไม่กล้ามั่วครับค่อยๆโยกเข้าไปนะครับโอ้ยโดนแข้งซ้ายเอาซ้ายโต้คืนทันควันครับไม่ยอมเสียเปรียบเลยครับเอาละครับแบบนี้หนักใจกรรมการ3ท่านด้านล่างครับโอ้โหกรรมการให้คะแนนครับเดี๋ยวมาลุ้นฮะแบบนี้เพราะว่าเป็นเกมที่เบียดเหลือเกินครับวางแข้งแต่ว่า มีลูกถีบครับค่อยๆโยกเข้าไปครับพญาหงฟ้าเชียงรายนี่มั่นใจแล้วนะครับไม่เข้าครับส่วนพญาหงนี่ค่อยๆโยกเข้าไปนะครับไม่ได้จังหวะแข้งซ้ายเอาแล้วครับแข้งนี้ได้ครับฟ้าเชียงรายเสียบคาพญาหงเสียบคืนครับโอ้โหเสียบแล้วคาครับเสียบแล้วคาครับแช่แล้วโชว์เอาแล้วครับช่วงปลายยกสุดท้ายครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับฟ้าเชียงรายขยับเดินเข้าไปแข้งขวาครับช่วงปลายยกสุดท้ายเดี๋ยวมาติดตามครับคู่นี้เพราะว่าตอนนี้แม่ฟ้าเชียงรายไม่เข้านะครับ
แข้งซ้ายของทางด้านพญาหงนี่ครับต่างฝ่ายต่างโยกครับเดี๋ยวมาลุ้นคะแนนกันครับว่าแบบนี้เนี่ยต้องไปวัดใจกรรมการ3ท่านครับกรรมการยุวดีบุญยอดครับชยานุชศรีประเสริฐและก็ณภัสมนสิริมาศแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับโอ้โหเสียงเชียร์ดังกระหึ่มครับเดี๋ยวมาลุ้นคะแนนไปพร้อมๆกันครับแฟนมวยครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับคะแนนของกรรมการ3ท่านจะออกฝั่งไหนครับแชมป์เส้นนี้จะไปอยู่เชียงรายหรือว่าจะอยู่ที่นครราชสีมาครับเดี๋ยวจะมีการประกาศคะแนนจากพี่พิเชษฐ์เลิศอินครับพิธีกรบนเวทีครับขัดแชมป์รุ่นมินิไฟเวท105ปอนด์ประเทศไทยจะเป็นของใครนะครับจะเป็นของฟ้าเชียงรายสอแสนชัยรั้วพญาหงส์โรงเรียนกีฬาโคราชตอนนี้คณะกรรมการครับภายใต้การนำของดร.ยงศักดิ์ณสงขลากำลังรวมคะแนนกันอยู่นะครับรวมคะแนนกันอยู่นะครับเรามาลุ้นระทึกแม้แต่ว่าแข้งสุดท้ายนั้นเต็มแข้งดีเหลือเกินนะครับแต่ว่าจะนำไปสู่ชัยชนะหรือไม่นะครับอดใจรอกันนิดนึงนะครับเรามีการจัดมวยชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับ2รุ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้อีก2คู่ด้วยกันนะครับนี่คือในรุ่นเฉพาะการมินิไฟเวท105ปอนด์ประเทศไทยนะครับต้องขอบคุณท่านสมชาติเจริญวัชรวิทย์ครับนายกสมาคมกีฬาชิปแห่งประเทศไทยอนุมัติให้มีการจัดชิงแชมป์ขึ้นมานะครับแล้วก็ขอบคุณท่านพลเอกบุญทรงพรหมดินด้วยนะครับโปรโมเตอร์ผู้จัดการแข่งขันนะครับเดี๋ยวเรารอคะแนนนิดนึงนะครับลุ้นระทึกกันนะครับกองเชียร์ขอเสียงเชียร์ฟ้าเชียงรายหน่อยขอเสียงเชียร์พญาหงโอ้โหถ้าฟังเสียงเชียร์พญาหงเป็นต่อประมาณ 3-2 แต่ว่าเรื่องของคะแนนผมยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวรอคะแนนนิดนึงนะครับถ้ารับใบคะแนนแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับลุ้นกันนะครับลุ้นระทึกไปพร้อมๆกันนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าไม่เอกฉันท์ไม่เอกฉันท์นั่นหมายถึงว่าเป็นคะแนนยังไงนะครับกรรมการยุวดีบุญยอดให้ฝ่ายแดง49น้ำเงิน48นะครับกรรมการชยานุชศรีประเสริฐให้ฝ่ายแดง48น้ำเงิน49เอาละครับมาลุ้นกันท่านสุดท้ายกรรมการณภัทรมาศสิริมาศให้ฝ่ายแดงฟ้าเชียงราย48พญาหงส์49ผู้ชนะได้แก่มุมน้ำเงินครับพญาหงส์โรงเรียนกีฬาโคราชชนะไปไม่เอกฉันท์2ต่อ1เสียงนะครับยินดีกับผู้ชนะด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทางฟ้าเชียงรายด้วยครับไม่เป็นไรครับโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจัดแก้มือกันใหม่วันนี้คู่ขี้เหลือเกินอาจจะเป็นแข้งสุดท้ายดอกนั้นก็ได้นะนำไปสู่ชัยชนะเต็มๆแข้งเลยนะครับช่วงนี้ต้องขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับคุณสุเทพเอี่ยมสิริอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดประธานรุ่นอัยการจังหวัดรุ่น40ให้เกียรติมอบเข็มขัดนะครับแล้วก็มอบใบประกาศรับรองการเป็นแชมเปี้ยนด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยกับพญาหงโรงเรียนกีฬาโคราชตอนนี้บินสูงแล้วนะครับพ่อมีเข็มขัดแชมป์ด้วยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับต่อยกันสนุกมากนะครับนี่คือศึกเพชรนินเลดี้ไฟท์มวยไทยซุปเปอร์ไฟท์ครับททบ5 HD1 กฎหมายเลข1ครับทุกบ่าย3วันอาทิตย์บ่าย 3:30 นะครับมอบใบเกียรติบัตรด้วยนะครับรับรองการเป็นแชมเปี้ยนเอาไปพรุ่งนี้ก็ไปโรงเรียนนะฮะไปโรงเรียนนะครับก็ไปโชว์กับเพื่อนๆได้เลยนะครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยนะครับเอาละฮะเราจะพักกันคู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาชมมวยคู่ต่อไปครับ